ธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยตาสนับสนุนมุมสุขโดยสถานีวิทยุ Green Voice 105 MHz บ้านฉางสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นรายการสัญจรมายังชุมชนเขตชุมชนหนองแฟบครับเราจะนำท่านไปพบกับท่านประธานชุมชนหนองแฟบคุณอิทธิจำแจ้งและคุณสมพิษประจงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยากจะถามจุดประเด็นเรื่องของชื่อโครงการครับสำหรับโครงการนี้นะครับ เป็นโครงการท่าเทียบเรือและคลังเก็บก๊าซ LNG เพื่อรับจ่ายนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ย เป็นของบริษัท PTT LNG ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับโครงการนี้นะครับต้องเกริ่นนำนิดก็คือว่าสำหรับก๊าซ LNG เนี่ยเป็นก๊าซที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับ เป็นก๊าซที่ถือว่าเป็นก๊าซที่สะอาดที่สุดสำหรับบ้านเราเนี่ยนะครับคือปตท.ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นผู้นำก๊าซ LNG เข้ามาเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะใช้ในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติโครงการท่าเทียบเรือและคลังเก็บก๊าซ LNG เนี่ยจริงๆแล้วที่หนองแฟบเนี่ยชื่อคือเป็นโครงการที่หนองแฟบเป็นเทอร์มินอล2หรือเป็นโครงการ2จริงๆแล้วโครงการแรกเนี่ยโครงการที่1อยู่ที่ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเนี่ยรัฐบาลก็ได้อนุมัติให้เพิ่มกำลังการผลิตของก๊าซ LNG เรียกว่าเป็นที่สองเป็นทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ที่หนองแฟบนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยและทางด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าทางด้านเทคนิคเนี่ยก็ควรจะอยู่แยกกันคือ2อันเนี้ย2โครงการนี้จะไม่อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อความมั่นคงต่างๆนะครับก็จึงเห็นว่าที่พื้นที่หนองแฟบเนี่ยชุมชนหนองแฟบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมตกลงว่าไอ้ตัวก๊าซเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการจัดเก็บยังไงถึงจะให้มันปลอดภัยแล้วมันมีอะไรเป็นพิเศษที่เราถึงจะต้องมาต่อโครงการเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าโครงการที่จะทำเขาเรียกว่าพัฒนาการเกษตรเมืองหนาวก่อนที่จะนำก๊าซเข้ามาจากต่างประเทศก่อนที่จะโหลดลงเรือเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยก็ต้องทำให้ก๊าซเนี่ยเพิ่มความเย็นให้ก๊าซนะครับเพื่อให้ก๊าซเนี่ยหดตัวเป็นของเหลวนะครับซึ่งหดตัวลงไปประมาณ700เท่านั่นหมายถึงว่าแทนที่จะเป็นไอเป็นก๊าซเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นของเหลวคือเป็นน้ำแล้วก็บรรทุกมาโหลดใส่เรือแล้วก็นำเข้ามานะครับสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุนในการขนส่งนะครับซึ่งผมเรียนว่าสามารถถ้าวิธีการนี้จะลดปริมาณเนี่ยนะครับลงไปได้700เท่านั่นหมายถึงว่าแทนที่เราจะใช้เรือขนก๊าซ LNG มา700ลำเรือเนี่ยก็มาลำเรือเดียวนะครับเมื่อมาถึงที่ท่าเทียบเรือที่หนองแฟบเนี่ยนะครับก็จะโหลดขึ้นมาเพื่อเก็บไว้ในถังทีนี้กระบวนการเนี่ยเวลาที่จะจัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมันจะต้องแลกเปลี่ยนความเย็นเพื่อให้ของเหลวเนี่ยกลับไปเป็นไอกลับไปเป็นก๊าซอีกทีนึงนะครับก็ขยายตัวออกไป700เท่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอกระบวนการนี้เนี่ยก็คือการใช้น้ำนะครับใช้น้ำทะเลเพื่อแลกเปลี่ยนความเย็นกับของเหลวเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นไอเพราะนั้นเวลาที่แลกเปลี่ยนความเย็นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความเย็นคือไอความเย็นนะครับที่เราเคยได้ยินกันว่าอาจจะเป็นในรูปของที่เอาไปทำน้ำแข็งแห้งเอาไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยไอ้ความเย็นตัวนี้เนี่ยเราจากโครงการเดิมเนี่ยนะครับก็ใช้ประโยชน์นิดหน่อยส่วนที่เหลือก็ถูกถ
ถูกทิ้งไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้ผมเองเนี่ยนะครับท่านอาจารย์สุเมธพอเวลาที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราผมในฐานะผู้นำชุมชนเราก็คิดต่อไปนะครับว่าในเมื่อมีโครงการอย่างนี้ที่บ้านเราเนี่ยที่ชุมชนเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ประโยชน์มันเกิดกับชุมชนเกิดกับชาวบ้านเกิดประโยชน์กับชุมชนต่างๆในพื้นที่มาบตาพุธเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้นำไปเรียนปรึกษากับผู้บริหารของ LNG นะครับว่าเราอยากจะพัฒนาให้เป็นคือพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เอาชาวชุมชนเนี่ย เข้ามาลักษณะมาร่วมโครงการกับ LNG ในเรื่องของการเอาความเย็นเนี่ยมาทำลักษณะเป็นการพัฒนาพืชเกษตรเมืองหนาวซึ่งมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าเรามีข้อดีของเราคือเราได้ความเย็นมาเพราะนั้นการที่เราเอาความเย็นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมใช้คำว่าเป็นมหัศจรรย์ของพื้นที่มาตาพุธเราเพราะงั้นผมมองว่ามาตาพุธเนี่ยต่อไปจะไม่มีเพียงอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้เรากำลังจัดทำโครงการเหมือนกับดอกไม้เมืองหนาวขึ้นเป็นพืชเกษตรเมืองหนาวเลยอาจจะมีอาจจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรก็ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะช่วงพอดีกันนะครับว่าจังหวัดระยองเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคือ EC ซึ่งตามที่เราทราบกันดีก็คือว่าจะมีการพัฒนาสนามบินอุตภเปามีรถไฟความเร็วสูงมีสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ในพื้นที่อุตภเปาแล้วก็ในอนาคตก็จะมาถึงจังหวัดระยองถึงจังหวัดตราดเรียกง่ายๆว่าสอดรับกันฮะผมคิดในทำนองว่าทั้งในส่วนของ EC เองเนี่ยเราชุมชนเราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับสนับสนุน 100% แล้วก็เราเห็นว่าในเมื่อ LNG มาอยู่ที่บ้านเราอย่างที่กราบเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเอา2อย่างนี้มาเป็นข้อดีสำหรับชุมชนเราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชาวบ้านในชุมชนหนองแฟบและชุมชนในมาตาพุธต่อไปผมก็คาดหวังว่าเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีพี่น้องที่สนใจจากชุมชนอื่นน่ะมาร่วมงานกับเรานะครับมาปลูกพืชผักไม้เมืองหนาวด้วยกันมีรายได้ด้วยกันนะครับทีนี้เราจะจัดยังไงเป็นโซนเป็นกลุ่มเป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับผู้บริหารคือเราจะวิจัยพืชเป็นรายชนิดไปเช่นปลูกสตรอเบอรี่ที่มาตาพุธบ้านเราเนี่ยโดยทำเป็นโดมเนี่ยมันสตรอเบอรี่จะมีดอกไหมไอ้โทษจะมีลูกไหมรสชาติเป็นอย่างไรปลูกทิวลิปจะมีดอกไหมจะสีสันจะเป็นยังไงพืชทุกชนิดเนี่ยเราจะต้องทำการวิจัยก่อนทุกชนิดแต่โดยปกติมันไม่ขึ้นที่บ้านเราแน่นอนมันไม่ขึ้นที่บ้านเราอยู่แล้วฮะเคยมีเรื่องของกลุ่มปตท.เนี่ยก็ทำอันนั้นก็คือนำมาจากนอกพื้นที่แล้วก็มาเข้าในโดมอย่างที่ผมบอกในโดมที่มีความเย็นเรากำลังจะทำแบบเดียวกับโครงการอย่างนี้ไหมแบบเดียวกันแต่ว่ามากกว่ากันตรงที่ว่าเราเริ่มปลูกที่นี่เลยเราไม่ได้ขนมาจากที่อื่นหมายถึงว่าวิจัยแล้วก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยแล้วก็จะทำและที่อาจารย์สุเมธกรุณาถามผมว่าจะวิธีการจะปลูกยังไงก็คือมันจะต้องทำเป็นโดมคือเป็นเรือนนะครับที่เก็บความเย็นอย่างถ้าท่านไปดูงานแสดงดอกทิวลิปบานที่สวนสมุนไพรสวนเทพเนี่ยนะครับที่สวนสมุนไพรของปตท.เนี่ยก็คือว่าจะทำเป็นโดมเราเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีดอกทิวลิปมีดอกไม้ต่างๆมาให้เราชมจัดไว้เป็นรูปแต่ว่าเราจะปลูกเป็นแปลงเป็นชนิดไปเขาเรียกอะไรพืชตระกูลไม้เมืองหนาวทั้งหลายตระกูลไม้เมืองหนาวทั้งหลายต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปเมืองนอกแล้วถูกต้องครับมาเที่ยวที่ชุมชนหนองแฟบนี่ก็จะเจอเลยถูกต้องอันนี้คือเป้าหมายสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นพอมาตรงนี้เนี่ยต้องสอบถามกับผู้ประกอบการเนี่ยเขายินดีจะร่วมมือกับเราไหมคือตรงนี้ผมมั่นใจในผู้บริหารของ LNG นะครับได้คุยกันหลายครั้งนะครับแล้วก็เรื่องนี้เองเนี่ยผมนำเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นตอนที่เขาเรียกจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการนี้เป็นโครงการทางด้าน CSR เราไม่ได้คาดหวังเพียงแต่ว่าจะผลิตดอกทิวลิปขายไม่ได้คาดหวังเพียงแต่จะปลูกสตรอเบอรี่ขายอย่างเดียว
พี่น้องจังหวัดอื่นที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะมีโปรแกรมมาดูงานมาชมความงามของสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่หลายคนผมเชื่อว่าถ้าเราได้เผยแพร่เรื่องนี้ออกไปสู่สาธารณะอย่างเปิดเผยเนี่ยนะครับคนในจังหวัดอื่นๆก็จะทึ่งจังหวัดระยองว่าเออปกติเขาปลูกกันที่จังหวัดที่มีอากาศหนาวเช่นอย่างน้อยที่โคราชก็วังน้ำเขียวหรือส่วนใหญ่ก็จะต้องขึ้นไปพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นแต่ว่าเอ็มบ้านตะพุธจังหวัดระยองปลูกได้อย่างไรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์นะครับแต่ว่าก็เป็นมหัศจรรย์ที่มีคำตอบก็คือว่าเราได้จากเราได้ส่วนที่เป็นความเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรมจากก๊าซ LNG เพื่อมาทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนในชุมชนและอย่างที่ผมเรียนนะครับผมพยายามที่จะทำให้มาตาพุทธเนี่ยนะครับไม่ใช่มีอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแล้วมีสิ่งที่คนมาศึกษาดูงานได้มาท่องเที่ยวได้ผสมผสานกันไปเป็นอาจจะเป็นแม่ขอบเขตในการที่จะทำเรื่องนี้กี่ไร่กี่วากี่งานตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็กันพื้นที่ไว้บางส่วนอันนี้เท่าที่ทราบก็มีจำนวนเนื้อที่10ไร่ถึง12ไร่นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกเป็นเหมือนการทดลองคือเป็นศูนย์วิจัยก่อนอย่างที่ผมเรียนว่าเราจะไม่ทำอะไรแบบบุ่มบามนะครับถ้าผลการวิจัยออกมาแล้วคือตัวไหนที่เราบอกว่าปลูกแล้วมันไม่มีดอกมีผลเราก็ไม่ปลูกพืชชนิดนั้นนะครับก็คือทำการวิจัยให้มั่นใจก่อนขณะเดียวกันพื้นที่ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์สุเมธเนื่องจากชุมชนหนองแฟบของผมเนี่ยชื่อชุมชนหนองแฟบเนี่ยที่จริงมันมีต้นไม้ชื่อว่าต้นแฟบแล้วก็อยู่ในบึงน้ำเป็นยังไงครับชื่อต้นแฟบแต่ถ้าในวงการที่เขาทำบอนไซนะครับบอนไซที่เขาทำกันทั่วไปคนในวงการจะรู้จักกันเขาเรียกว่าต้นธรรมรงหลวงธรรมรงที่แปลว่าแหวนเนี่ยนะครับธรรมรงหลวงถ้าท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google ธรรมรงหลวงเนี่ยท่านจะเห็นเลยลักษณะต้นแฟบความนิยมเนี่ยเขาจะเอาปัจจุบันเขามาทำเป็นบอนไซขายแต่ในอดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวหนองแฟบเราเนี่ยคือต้นแฟบมันจะมีลักษณะเป็นไม้เหนียวเนื้อมันจะเหนียวหักจับหักนี่จะไม่หักแต่ว่าจะงอได้นะครับถ้าเมื่อก่อนท่านอาจารย์สุเมธเห็นบางทีเราที่เขาทำสุ่มปลาทำรอบดักปลาทำกระบุงทำกระจาดเนี่ยขอบมันถ้าไม่เป็นหวายก็เป็นต้นแฟบที่เอามาขดแล้วก็ทำขอบมันเนี่ยใช้ทำเป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้เป็นข้อมูลให้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมฮะเรื่องนี้ใครถามเมื่อไหร่ผมก็ตอบได้แบบนี้แหละเพราะอย่างคุณพิศมัยอย่างผมเนี่ยก็โตมาในพื้นที่ผมเนี่ยเข้าใจว่าหนองแฟบคือหนองแฟบลงอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะคือมันมีต้นแฟบอยู่รอบบึงน้ำแล้วบึงน้ำที่ว่าเนี่ยก็คือบึงน้ำที่อยู่ในพื้นที่ PTT LNG ที่กำลังจะสร้างนี่คือถ้าถามบรรพบุรุษถามคนรุ่นเก่าๆหนองแฟบเขาก็จะชี้ไปตรงที่เดียวกันว่าตรงนี้คือหนองแฟบเพราะชาวบ้านเขาเรียกหนองแฟบนี่คือที่ตรงนี้มันจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านสมัยก่อนเขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองแฟบแล้วพอมาพัฒนาเป็นชุมชนก็คือชุมชนหนองแฟบเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ได้คุยเรื่องนี้กับผู้บริหาร LNG ว่าขอให้ปรับปรุงพัฒนาบึงน้ำที่เดิมนี่แหละไม่ได้ย้ายจุดด้วยเป็นบึงเดิมนี่แหละพัฒนาให้มันดีเป็นบึงเก็บน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปช่วยกันค้นหาต้นแฟบซึ่งยังมีอยู่นะครับตรงแถวตะกวนนี่ก็มีคนช่วยดูไว้ให้ผมแล้วเราก็จะไปทำการย้ายขอย้ายต้นแฟบเนี่ยมาปลูกรอบบึงน้ำเพื่อให้บรรยากาศมันย้อนยุคไปเหมือนเมื่อสัก80ปี100ปีที่แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในบริเวณที่เราบอกว่าทาง LNG จะจัดไว้ให้เนี่ยก็คือว่าตรงนั้นก็จะมีเรือนมีอาคารที่สำหรับวิจัยเรื่องพืชผักไม้เมืองหนาต่อไปคนที่เข้ามาเที่ยวมาเดินชมหรือเดินออกกำลังกายก็แล้วแต่ตรงริมบึงน้ำเนี่ยก็จะได้มีโอกาส เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจะพักตรงนี้สักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาถามเรื่องของสิ่งแวดล้อมมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขาครับเราจะกลับมาถามท่านประธานชุมชนเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมาตรพุทธม
ีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมาโดยตลอดแต่วันนี้ถามว่าโครงการที่จะขึ้นเนี่ยได้มีการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้พร้อมแล้วก็จริงแต่โครงการที่ท่านจะต่อยอดออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมาผมมีความมั่นใจว่าไม่มีเพราะว่าการที่เราจะทำโครงการต่อยอดหมายถึงแปลงปลูกพืชผักไม้เมืองหนาวเนี่ยนะเราเพียงแต่ดึงเอาฟาร์มเย็นมาเท่านั้นเองนะครับเพื่อมาต่อยอดมาทำโดมเก็บเพื่อปลูกพืชผักเกษตรเมืองหนาวและขณะเดียวกันนะครับถ้าอาจารย์สุเมธผมเท่าที่ผมเป็นคณะกรรมการไตรภาคีของ LNG เดิมอยู่เนี่ยก็เห็นว่าโครงการนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับชุมชนเพราะว่ามันเป็นลักษณะคลังเก็บและอย่างที่ผมเรียนว่าก๊าซ LNG เป็นก๊าซที่สะอาดถือว่าในขณะนี้เนี่ยก๊าซ LNG เป็นก๊าซที่สะอาดที่สุดที่เราใช้อยู่ในบ้านเรากระบวนการของเขาเนี่ยมันเป็นการเอามาเก็บเอามาแลกเปลี่ยนความเย็นเท่านั้นเองเพราะงั้นจะไม่มีเรื่องกลิ่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะสร้างผลกระทบกับชุมชนดังนั้นก็ย้ำอีกนิดว่าการที่ชุมชนดึงเอามาใช้เนี่ยดึงความเย็นมาเพียงอย่างเดียววันนี้มีชุมชนหลายๆชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยครับเขาอยากจะมีส่วนร่วมส่วนแชร์เนี่ยท่านมีความคิดเห็นเป็นไปได้แค่ไหนจริงๆผมยินดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการโครงการนี้อย่างที่ผมเรียนว่ามหาศาลผมอยากให้เป็นโครงการนี้ที่ชาวมาตะพุทธใกล้เคียงสัญจรมายังชุมชนชาวบ้านในชุมชนที่สนใจอยากจะมาร่วมปลูกพืชผักเกษตรเมืองหนาวด้วยกันก็ในอนาคตผมก็อยากจะประสานกับชุมชนต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญผมเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากก๊าซ LNG เนี่ยไม่สามารถที่จะวางท่อไปกระจายไปไกลในแต่ละชุมชนได้มันเป็นมีปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงนี้เพราะงั้นต้องทำที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆกับตัวโรงงานแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยชุมชนอื่นจะเดินทางมาร่วมกับเรามาสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเนี่ยมาทำที่หนองแฟบเนี่ยผมยินดีแล้วผมก็ยืนยันว่าก็จะชวนนะครับจะประสานงานที่ชุมชนต่างๆทีนี้อธิบายต่ออีกนิดว่าการที่จะวางท่อก๊าซไปในชุมชนต่างๆหนึ่งไม่สามารถทำได้ขณะเดียวกันบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะโหลดใส่รถแล้วบรรทุกไปเนี่ยเราต้องไปทำสตอร์เรจเก็บไปทำถังเก็บอีกก็ลงทุนมหาศาลนะครับถังใบหนึ่งเนี่ยก็ลงทุนมหาศาลนั่นคือต้นทุนทั้งหมดผมคิดว่าก็จะไม่คุ้มกับการลงทุนอีกอย่างนึงไอ้ตัวฟาร์มเย็นตรงนี้ LNG ไม่ได้ทิ้งทั้งหมดเขาก็ใช้เป็นบางส่วนเพราะนั้นการที่ LNG ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เท่าที่ทราบนะครับเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้มีปริมาณมากจนเหลือเฟือก็พอที่จะทำได้ในระดับนึงมีอะไรที่อยากจะฝากเป็นคือถ้าจะฝากเนี่ยนะครับหนึ่งผมก็ฝากทางคงต้องฝากถึงรัฐบาล EEC ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ถึงพัทยาพื้นที่สนามบินอุตภาพื้นที่ที่จะทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยซึ่งในอนาคตก็จะมาถึงระยองนะครับการที่ทำลักษณะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยในเรื่องของพืชผักไม้เมืองหนาวเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะต่อยอดเช่นเดียวกันก็คืออาจจะแปรรูปนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อมูลค่าอย่างเช่นสตรอเบอรี่เนี่ยสามารถที่จะมาทำเป็นแยมมาทำเป็นไอศกรีมนู่นนี่ได้อีกหลายชนิดซึ่งสามารถต่อยอดได้หรือดอกทิวลิปเราก็สามารถที่จะฝึกให้ชุมชนจัดดอกทิวลิปจัดดอกไม้สวยๆเพื่อป้อนให้กับโรงแรมให้กับสถานบริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดระยองหรือพื้นที่พัทยาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยภาครัฐต้องช่วยเราต้องช่วยสนับสนุนเราโดยเฉพาะพื้นที่ในสนามบินอุตภาผมก็อยากมีอยากให้รัฐเนี่ยช่วยจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เป็นของชุมชนในอนาคตนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยก็จะได้เห็นจะได้สัมผัสจะได้สนับสนุนสินค้าที่เกิดจากชุมชนครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับกับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์หรือเป็นสถานีรับจ่ายก๊าซของบริษัท PTT LNG จำกัดวันนี้ต้องสวัสดีครับมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยค่ะสนับสนุนมุมสุขโดยสถานีวิทยุกรีนวอยซ์ 105 เมกะเฮิรตซ์บัญชา
NPC SNE กับหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงของผู้ขับขี่และฝึกทักษะการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator Simulator ของเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็แบบแรกก็จะเป็นแบบที่ยึดติดอยู่กับที่กับแบบที่2เป็นแบบที่มีไฮดรอลิกซึ่งจะทำให้เสมือนจริงมากขึ้นเราเองเนี่ยจะมีซิมูเลเตอร์สำหรับรถบรรทุกแล้วก็มีซิมูเลเตอร์สำหรับรถทั่วไปเป็นรถเก๋งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาฝึกกับเราเนี่ยก็จะได้ทดสอบจากซิมูเลเตอร์แล้วก็ฝึกขับจนกระทั่งเป็นแล้วก็สามารถที่จะไปขับรถจริงได้นอกจากซิมูเลเตอร์ที่เราใช้ฝึกแล้วเนี่ยเรายังมีโปรแกรมที่ทดสอบพฤติกรรมของคนเพื่อจะดูว่าคนนี้มีพฤติกรรมที่ขับขี่แล้วไม่ปลอดภัยอะไรบ้างแล้วก็เอามาแก้ไขด้วยซิมูเลเตอร์ได้นี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้การฝึกของเรานะครับจะฝึกทั้งคนที่ยังไม่เป็นไม่สามารถที่จะขับรถได้แล้วก็ฝึกทั้งคนที่ขับรถเป็นแล้วต้องการมาพัฒนาทักษะเพราะฉะนั้น NPC SNE ก็จะต่างจากที่อื่นที่ว่าเป็นศูนย์ที่จะฝึกพัฒนาทักษะของคนขับรถให้มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือคนที่ยังไม่เคยขับรถเลยก็เข้ามาฝึก เพื่อให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เรามีตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขาการศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดต้อนรับนายธีรวัฒน์สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกทางเรือจังหวัดระยองโดยนางสาวณรินีกาญจนไมผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดการซ้อมแผนเป็นความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆประกอบด้วยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดระยองด้านการควบคุมติดต่อประเทศภาคตะวันออกบริษัทท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจำนวน13บริษัทและท่าเรือบริษัท IRPC
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการซ้อมแผนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเป็นประจำทุกปีเมื่อวันนี้เองเนี่ยเป็นการซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขคือทุกท่าเลยค่ะเป็นครั้งแรกถือเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือเลยเราจะมีการซ้อมในด้านสื่อสารนะคะซ้อมสื่อสารทุกท่าเลยนะคะ14ท่าทุกท่าจะต้องมีความพร้อมนะคะปีนี้เองนะคะจะมีผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นโฮสต์เขาเรียกว่าร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการจริงนะในการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือในปี2561ในปีนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการทดสอบแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือจังหวัดระยองและเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดระยองการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่าเรือด้านทักษะการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในช่องทางเข้าออกประเทศเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไม่ให้มีการแพร่ระบาดเข้ามาหรือการแพร่ระบาดในทางช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือจังหวัดระยองรวมทั้งเป็นการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่มีผลต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดพร้อมด้วยหน่วยงานผู้ประกอบการท่าเรือพื้นที่มาบตาพุดให้การต้อนรับพลเรือโทบรรจบโพแดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และผู้ติดตามเดินทางตรวจพื้นที่ทางทะเลและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองณท่าเทียบเรือ MIT โดยเรือนเรศวรผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมให้การต้อนรับก่อนเดินทางสู่ท่าเรือ IRPC จังหวัดระยองการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยณห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง